้รับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิดครับเป็นตับอักเสบ B เข็มแรกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็พามาหาหมอตอนอายุ2เดือน4เดือน6เดือนนะครับก็จะมีวัคซีนกลุ่มหนึ่งเป็นวัคซีนคอตีปัทไทกักไอกรนแล้วก็มีตับอักเสบ B ฮิปมีหยอดโปลิโอด้วยหรือจะฉีดโปลิโอนะครับมีวัคซีนโรต้านะครับอันนั้นก็เป็นวัคซีนที่มีความสำคัญในช่วง2เดือน4เดือน6เดือนจากนั้นตอน9เดือนนะครับก็จะมีวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมนะครับแล้วก็ไข้สมองอักเสบ JE ส่วนวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปครับพอไปขวบหนึ่งก็จะมีวัคซีนอีสุกอีใสวัคซีนตับอักเสบ A นะครับและจากนั้นก็จะไปอายุขวบครึ่งก็จะมีหัดเยอรมันคางทูมเข็มที่2นะครับส่วนวัคซีน JE เข็มที่2นี่ก็จะฉีดเมื่ออายุประมาณ2ขวบนะครับขวบครึ่งจะมีวัคซีนคอตีปัทยักไอกรนเรียกว่าเข็มกระตุ้นนะครับแล้วก็ไปฉีดอีกทีตอน 4-6 ปีอันนั้นจะเป็นช่วงของเด็กเล็กพอเด็กโตก็จะมีเริ่มมีวัคซีน HPV ครับซึ่งรัฐบาลก็จะให้ฟรีในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับแล้วก็มีวัคซีนไข้เลือดออกมีวัคซีน Tdap นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องจำได้ครับวัคซีนมีเยอะแยะไปตามนัดนะครับที่หมอนัดไว้ถ้าไปไม่ตรงนัดก็รีบบอกหมอซะแล้วก็ให้นัดใหม่แล้วก็ไปตามนั้นครับวัคซีนก็สามารถฉีดได้ที่สถานบริการของรัฐและเอกชนทั่วไปรวมทั้งคลินิกของคุณหมอด้วยนะครับก็ตามความสะดวกครับถ้าภาครัฐก็ที่จอดรถก็จะยากลำบากนิดนึงนะครับวัคซีนก็อาจจะมีราคาถูกกว่าหรือวัคซีนที่ภาครัฐให้ฟรีก็อาจจะไม่เสียเงินเลยอาจจะเสียค่าบริการนิดหน่อยนะครับถ้าไปที่คลินิกโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนะครับบริการก็อาจจะดีไม่ต้องไปรอนานไม่ต้องไปยัดเยียดหรือจองคิวอะไรมากมายนักนะครับก็ขอให้เป็นสถานพยาบาลของรัฐแต่ก็มีเหมือนกันนะครับบางทีก็มีการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะช่วงที่มีการรณรงค์ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนที่สถานบริการของรัฐเช่นมีการบริการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนก็สามารถทำได้หรือวัคซีนโควิดเนี่ยครับก็มีเปิดบริการที่ต่างๆรวมทั้งห้างสรรพสินค้าด้วยเนื่องจากวัคซีนมีความปลอดภัยมากครับเพราะฉะนั้นการฉีดนอกสถานที่เนี่ยเป็นที่ยอมรับได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งการ drive through นะครับขับรถไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็กลับบ้านโดยไม่ต้องลงจากรถเลยก็สามารถทำได้ครับปกติหมอก็จะนัดลูกไปฉีดวัคซีนนะครับตามเงื่อนไขของเวลาแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่ลืมติดภารกิจบางอย่างลูกป่วยถ้าจะเลื่อนการฉีดวัคซีนก็เลื่อนสามารถเลื่อนออกไปได้ครับวัคซีนแต่ละตัวก็สามารถเลื่อนได้ไม่ยาวนักบางตัวก็ต้องรีบฉีดบางตัวก็ช้าได้กรณีที่ลืมหรือไม่ได้ไปตรงตามนัดก็รีบนัดใหม่ซะครับทันทีที่พร้อมแล้วก็สามารถฉีดวัคซีนต่อได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับขอเน้นนะครับวัคซีนสามารถฉีดต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มใหม่ไม่ต้องกลัวภูมิคุ้มกันจะไม่ขึ้นนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าระวังติดโรคไปก่อนครับการพาลูกไปฉีดวัคซีนก่อนกำหนดหมอไม่แนะนำนะครับยกเว้นกรณีเร่งด่วนบางอย่างเช่นจะไปต่างประเทศนะครับมีการระบาดของโรคนั้นอยู่แล้วเราสามารถฉีดให้เร็วขึ้นได้โดยไม่ผิดหลักการวิชาการแต่ส่วนใหญ่ปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มาฉีดช้ากว่ากำหนดลืมฉีดลูกป่วยนะครับลาโรงเรียนไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ฉีดทันทีครับเมื่อพร้อมโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่เลยนะครับสมมติว่านัดฉีดเข็มที่3นะครับภายในเดือนนี้ปรากฏว่าอีก3เดือนต่อมาหรือแม้แต่1ปีต่อมาเพิ่งมานึกออกจะมาฉีดเข็ม3ก็ฉีดได้ทันทีเลยนะครับแต่ในระหว่างทางนั้นอย่าป่วยไปก่อนนะอันนี้เป็นสิ่งที่หมอกังวลทำไมเราอยากให้ฉีดให้ตรงนัดเพราะเราไม่อยากให้ป่วยเป็นโรคที่เรารู้ว่าวันมันอยู่ในช่วงอายุขนาดนั้นขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆขอให้ไปฉีดวัคซีนตามนัดถ้าเลทนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเลทมากก็ไม่ต้องเริ่มต้นฉีดใหม่อยู่ดีก็ฉีดเข็มต่อไปได้เลยครับโดยรวมๆการฉีดวัคซีนทุกชนิดนะครับหลังฉีดวัคซีนครบชุดของเขาแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันจะขึ้นประมาณ2สัปดาห์หรือไม่เกิน1เดือน
จากนั้นก็สามารถที่จะป้องกันโรคได้เลยครับแต่มีวัคซีนบางตัวครับมันอาจจะต้องฉีดชุดหนึ่งหลายเข็มเช่นคอตีบาดทะยักไอกรนเนี่ยต้องฉีดครบ3เข็มไปแล้วประมาณ1เดือนถึงจะมีภูมิในการป้องกันโรคส่วนเข็ม4เข็ม5เป็นเข็มกระตุ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางวัคซีนต้องฉีดครบชุดจึงจะสามารถป้องกันโรคได้แต่บางตัวฉีดปั๊บป้องกันได้เลยเข็มต่อมาเป็นเข็มกระตุ้นนะครับเอาเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แค่ว่าหลังฉีดวัคซีน2 สัปดาห์สามารถป้องกันโรคได้ครับ